เรามาฝึกออกเสียงกันนะคะข้อที่หนึ่งเขากำหนดให้ตัว A นะคะเท่ากับสระแอเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัว A นะคะก็คือสระแอพิมพ์ก็สายสระแอแล้วก็ออ่างเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าตัว A อยู่ข้างหน้าเราต้องนำออ่างเข้ามาช่วยด้วยนะคะตัว T ก็คือททหารนั่นเองค่ะคำนี้เลยออกเสียงได้เป็น at นะคะซึ่งการออกเสียงเราต้องออกเสียงคำศัพท์ตัวหลังด้วยนะคะลงท้ายด้วยททหารนะคะในที่นี้ก็ออกเสียงเถอะนิดนึงนะคะเป็น at เรามาดูคำต่อไปเลยค่ะตัว A เท่ากับสระแอนะคะแล้วก็พิมพ์ก็ใส่สระแอแล้วก็ออ่างเข้าด้วยนะคะเพราะว่าตัว A อยู่ข้างหน้าตัวถัดไปค่ะตัว N ก็คือนอหนูนะคะแล้วก็ตัว T คือททหารนั่นเองค่ะเลยออกเสียงได้เป็น ant ซึ่งพิมพ์ออกเถอะตัวหลังนะคะนิดดิงนิดนึงนะคะ and เรามาดูตัวที่3ต่อเลยนะคะตัว b ก็คือบอใบไม้ค่ะตัว a คือสระแอนะคะที่เขากำหนดให้แต่ว่าพิมพ์ไม่ได้ใส่ออ่างแล้วนะคะเพราะว่า b บอใบไม้เข้ามาแทนที่แล้วนะคะพิมพ์แค่เพียงใส่สระแอตัว t ค่ะททหารเลยออกเสียงได้เป็น bat นะคะเรามาดูคำนี้ต่อเลยค่ะตัว C คือคอควายตัว A ก็คือสระแอตัว T คือททหารค่ะเลยออกเสียงได้เป็น cat นะคะต่อไปค่ะตัว R คือรอเรือตัว A คือสระแอตัว T คือททหารนะคะเลยออกเสียงได้เป็น rat นั่นเองซึ่งการออกเสียงตัว R นะคะเราอย่าให้ลิ้นของเราไปแตะที่เพดานนะคะให้อยู่กลางปากนะคะแล้วก็เวลาพูดนะคะออกเสียงเนี่ยเราก็กระดกปลายลิ้นเข้าไปนะคะเป็น rat rat นั่นเองค่ะเรามาดูคำนี้นะคะตัว F ก็คือ for fun ตัว A เป็นสระแอและตัว T คือททหารค่ะเลยออกเสียงได้เป็น fat นั่นเองนะคะเรามาดูคำสุดท้ายของข้อที่1ค่ะตัว H ก็คือหอนกฮูกนะคะตัว A คือสระแอและตัว T คือททหารค่ะเลยออกเสียงได้เป็น hat นั่นเองเรามาดูข้อที่2ต่อเลยนะคะเขากำหนดให้ตัว E เท่ากับสระ A เรามาดูคำแรกกันค่ะตัว E ก็คือสระ A นะคะพิมพ์ใส่ออ่างเข้าไปด้วยเพราะว่า E อยู่ข้างหน้านะคะต่อไปค่ะตัว G คือกอไก่แล้วก็ตัว G ถัดไปก็คือกอไก่นะคะซึ่งเราไม่เขียนก็ได้แล้วพิมพ์ก็เขียนไม้ตะคู้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่ากลัวนักเรียนจะออกเสียงเป็นเอกนะคะที่จริงออกเสียงเป็นเอกเอกนะคะมาดูคำนี้ค่ะตัว P คือพอพานตัว E คือสระ A ตัว N คือนอนหนูนะคะเลยออกเสียงได้เป็น pen เรามาดูคำนี้นะคะตัว T คือททหารตัว E คือสระ A ตัว N คือนอหนูค่ะเลยออกเสียงได้เป็น ten มาดูตัวต่อไปนะคะตัว H ก็คือฮอนกฮูกตัว E คือสระ A ค่ะและตัว N คือนอหนูนั่นเองนะคะเลยออกเสียงได้เป็น hen เรามาดูคำนี้กันนะคะตัว B คือบอใบไม้ตัว E คือสระ A และตัว D คือดอนเด็กนั่นเองค่ะเลยออกเสียงได้เป็น bait เรามาดูคำนี้ต่อนะคะตัว R คือรอเรือตัว E คือสระ A ตัว D คือ dodic ออกเสียงได้เป็น raid เรามาดูคำสุดท้ายกันนะคะตัว G คือกอไก่ตัว E คือสระ A และตัว T คือททหารค่ะเลยออกเสียงได้เป็น get นั่นเองนะคะเรามาฟังการออกเสียงทั้ง2หัวข้อใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามพิมพ์ได้เลยนะคะ at at ant ant bat bat cat catRat, rat, fat, fat, hat, hat, ache, ache, pen, pen.
ten 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 hen hen bed bed rate rate get getเรามาออกเสียงเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะก็คือข้อที่3ตัว I เขากำหนดให้เป็นสระอินั่นเองค่ะเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะตัว I ก็คือสระอิพิมพ์ก็สายออ่างด้วยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าตัว N คือนอนหนูค่ะออกเสียงได้เป็น in ตัวต่อไปเลยนะคะตัว B คือบอใบไม้ตัว I คือสระอิแล้วก็ตัว N คือนอนหนูค่ะออกเสียงได้เป็น binเรามาดูคำนี้นะคะตัว P คือพอพานนะคะที่เราท่องมาตัว I คือสระอิและก็ตัว N คือนอนหนูค่ะคำนี้เลยออกได้เป็น pin เรามาดูคำนี้นะคะ W คือวอลแวนตัว I ก็คือสระอิตัว N ก็คือนอนหนูนะคะเลยออกเสียงได้เป็น winเรามาดูคำนี้กันต่อค่ะตัว S นะคะก็คือซอโซ่หรือเราใส่สอเสือก็ได้นะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยตัว I ก็คือสระอิและตัว T คือททหารค่ะออกเสียงได้เป็น sit sit นะคะเรามาดูคำนี้ค่ะตัว H ก็คือฮอนกฮูกตัว I คือสระอิและตัว T คือททหารค่ะออกเสียงได้เป็น hitมาดูคำสุดท้ายนะคะของข้อนี้ตัว B คือบอใบไม้ตัว I คือสระอิและตัว G คือกอไก่ค่ะเลยออกเสียงได้เป็น bake นั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่4ต่อค่ะข้อที่4เขากำหนดให้ตัว O เท่ากับสระอนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยตัว O คือสระอซึ่งพิมพ์ก็ต้องนำออ่างเข้ามาช่วยอีก1ตัวนะคะเพราะว่าตัว O อยู่ข้างหน้าต่อไปค่ะตัว N นอนหนูก็เลยออกเสียงได้เป็น on ต่อไปคำนี้นะคะตัว O อยู่ข้างหน้าพิมพ์ก็ใส่ออ่าง2ตัวแล้วก็ X เป็นตัวสะกดนะคะก็เลยใส่กอซอคำนี้ออกเสียงได้เป็น oxต่อไปนะคะตัว B คือบอใบไม้ตัว O เป็นอ่างซึ่งพิมพ์สายอ่าง1ตัวแล้วนะคะเพราะว่ามีตัว B เข้ามาแทนที่แล้วก็คือบอใบไม้นะคะแล้วก็ตัว X ก็คือกอซอค่ะเขาเป็นตัวสะกดนะคะเขาอยู่ข้างหลังก็เลยเป็นกอซอออกเสียงได้เป็น box เรามาดูคำนี้ต่อนะคะตัว H ก็คือฮอนกฮูก O คือสระอและตัว T คือททหารค่ะออกเสียงได้เป็น hot นั่นเองค่ะเรามาดูตัวนี้นะคะตัว N คือนอนหนูตัว O คือสระอและตัว T คือททหารค่ะออกเสียงได้เป็น not นั่นเองนะคะเรามาดูตัวนี้ค่ะตัว P ก็คือพอพานตัว O คือสระอแล้วก็ตัว T คือททหารนะคะออกเสียงได้เป็น pot นั่นเองค่ะเรามาดูคำสุดท้ายของข้อนี้นะคะตัว C คือคอควาย O คือสระอและตัว T คือททหารค่ะออกเสียงได้เป็น cot นะคะเรามาดูการออกเสียงคำศัพท์ของข้อ3และข้อ4ใหญ่ให้นักเรียนออกเสียงตามพิมพ์เลยนะคะ in in bin bin pinPin, win, win, sit, sit, hit, hit, bake, bake, on, on, ox, ox, box.box hot hot not not pot pot cot cotเสียง
กันนะคะข้อที่5เขากำหนดให้ตัว U เท่ากับไม่หันอากาศนั่นเองค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะ U เท่ากับไม่หันอากาศนั่นเองแต่เราต้องใส่ออ่างเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่า U อยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัว N ก็คือนอนหนูนั่นเองออกเสียงเป็น on on เรามาดูตัวนี้นะคะตัว R ก็คือรอเรือตัว U คือไม่หันอากาศนะคะจะเห็นว่าพิมพ์ไม่ใส่ออ่างแล้วนะคะเพราะว่ามีรอเรือเข้ามาแล้วนะคะต่อไปค่ะตัว N ก็คือนอนหนูนั่นเองออกเสียงได้เป็น run run นะคะคำต่อไปค่ะตัว S ก็คือโซโซหรือเราใส่สอเสือก็ได้นะคะเพราะว่าเขาออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะตัว U คือไม่หันอากาศแล้วก็ตัว N คือนอนหนูนะคะออกเสียงได้เป็นsun sun เรามาดูคำนี้ค่ะตัว n ก็คือนอนหนูนะคะตัว u คือไม่หันอากาศแล้วก็ตัว n ก็คือนอนหนูนะคะเลยออกเสียงได้เป็น non นั่นเองค่ะเรามาดูคำนี้นะคะตัว f คือ for fun ตัว u คือไม่หันอากาศตัว n คือนอนหนูนะคะเลยออกเสียงได้เป็น fun นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปนะคะตัว G คือกอไก่ตัว U คือไม่หันอากาศแล้วก็ตัว N คือนอนหนูค่ะเลยออกเสียงได้เป็น gun นั่นเองค่ะเรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัว B คือบอใบไม้ตัว U คือไม่หันอากาศแล้วก็ตัว S นะคะสามารถเป็นสอเสือก็ได้หรือสอโซ่ก็ได้ออกเสียงได้เป็น bus busเรามาดูข้อที่6นะคะข้อที่6เขากำหนดให้ W หรือตัว O 2ตัวค่ะเท่ากับสระอุหรือสระอูนะคะเรามาดูกันว่าคำศัพท์ไหนใช้สระอุหรือสระอูนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัว B คือบอใบไม้ W ในที่นี้นะคะคำศัพท์นี้เราใช้สระอุค่ะตัว K คือคอควายหรือกอไก่ก็ได้นะคะออกเสียงได้เป็น Burkการออกเสียง W ในที่นี้นะคะเราต้องให้ออกเสียงลักษณะมีสระเอด้วยนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาออกแบบนั้นนะคะเป็น book book นะคะไม่ใช่ book 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 แล้วนะคะต่อไปค่ะตัว L นะคะก็คือลอลิง W คือสระอุค่ะในที่นี้แล้วก็ตัว K คือคอควายนะคะหรือกอไก่ก็ได้ออกเสียงได้เป็น look lookเรามาดูคำนี้ค่ะตัว C คือคอควาย W ในที่นี้คือสระอุนะคะแล้วก็ตัว K จะเป็นกอไก่ก็ได้หรือคอควายก็ได้ค่ะออกเสียงได้เป็น Kirk Kirk นะคะเรามาดูคำนี้ค่ะตัว R คือรอเรือ W นะคะจะเป็นสระอูนะคะคำนี้แล้วก็ตัว M คือมอม้าค่ะออกเสียงได้เป็น Room Roomเรามาดูคำนี้ต่อนะคะตัว N คือนอนหนู W คือสระอูนะคะคำนี้แล้วก็ตัว N อีกตัวหนึ่งก็คือนอนหนูค่ะออกเสียงได้เป็นนูนนูนเรามาดูคำนี้ต่อนะคะก็คือ G คือกอไก่ W คือสระอูค่ะแล้วก็ตัว D คือดอเด็กนะคะออกเสียงได้เป็น good good นั่นเองค่ะเรามาดูคำสุดท้ายนะคะก็คือตัว F ก็คือ for fun W คือสระอูแล้วก็ตัว D คือดอเด็กค่ะออกเสียงได้เป็น food นะคะเรามาฟังการออกเสียงทั้งข้อ5และข้อ6อีกต่อนะคะแล้วก็ให้นักเรียนออกเสียงตามพิมพ์ได้เลยนะคะ un un run runSun, sun, nun, nun, fun, fun, gun, gun, bus, bus, book, book, look.Look, cook, cook, room, room.
Noon. Noon. Good. Good. Food. Food.